จ้าที่ตำรวจก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลถ้าพิจารณาว่ากระทำความผิดในข้อหาไหนก็ดำเนินคดีย่อยตอนนี้เนี่ยเขากำลังติดตามอยู่นะครับพิสูจน์ทราบได้อย่างว่าไอ้คนร้ายเนี่ยก็เป็นใครก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับก็รอแป๊บนึงฮะก็มีความคืบหน้าอย่างที่นำเรียนนะฮะไม่งั้นผมบอกไม่ได้ว่าในเบื้องต้นมีคนร้ายคนเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการร่วมกันในภายหลังนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบอย่างน้อยมี1คนครับนะฮะแล้วก็มีความคืบหน้าทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ที่คนร้ายหรือว่าคนร้ายเอาไปฝากให้คนอื่นนะตอนนี้อันนี้ยังไม่ทราบนะฮะก็ขอทำงานนิดนึงนะครับคนร้ายเนี่ยเป็นคนในวงการมั้ยท่านเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้ตัวไว้ก็น่ามีโอกาสครับครับวันนี้ได้เข้าประชุมกับคฟหญิงมีการกำชับอะไรพิเศษไม่มีฮะไอ้นี่คือเป็นตำรวจใหม่นะฮะก็เป็นสำนักงานแห่งชาติก็รับผู้หญิงเข้ามาบรรจุในกองคับการรักษาควบคุมฝูงชนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องกรณีการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กแล้วก็คนสูงอายุมีความจำเป็นต้องใช้ผู้หญิงในสายปฏิบัติการก็ทางกองบัญชาการตำรวจก็รับเข้ามานะการเปิดอัตราลักษณะนี้เนี่ยเพราะเราคาดการไหมครับว่าจำเป็นที่จะต้องพบกับภารกิจลักษณะนี้มากขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องการใช้ตำรวจหญิงสายปฏิบัติเนี่ยก็มีทุกประเทศนะฮะก็อย่างที่นำเรียนนะฮะว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กแล้วก็คนสูงวัยนะครับจะเป็นบางครั้งเนี่ยการใช้ตำรวจผู้ชายก็อาจจะไม่เหมาะสมพอไปทันใช้ทันใช้ครับทันใช้วันนี้ไหมยังฮะก็เขาต้องไปฝึกที่พลล่มนะฮะไปฝึกพลล่มอีก4เดือนเศษส่วนวันนี้นะฮะมีการเตรียมการมากน้อยเพียงใดก็คงเมื่อวานนี้ทางโฆษกคงแจ้งไปแล้วนะฮะว่ามีการใช้กำลังอะไรเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนนะฮะการชุมนุมก็ขอให้ปฏิบัติตามพรบชุมนุมสาธารณะนะซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยที่ชุมนุมในวันนี้เขามีการแจ้งนะฮะแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดให้ทั้ง3กลุ่มรับทราบนะฮะแล้วก็ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็อย่างวัตถุประสงค์เนี่ยก็อย่างที่นำเรียนก็ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าไม่จะกีดกั้นไม่ให้เขาชุมนุมแต่ว่าขอการชุมนุมเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายก็อย่างที่นำเรียนหลายครั้งว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้งผู้ชุมนุมและมีทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางสาธารณะหรือต้องการใช้ชีวิตเป็นปกติสุขก็ขอให้เนี่ยไปปฏิบัติตามในกรอบของกฎหมายนะจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้3กลุ่มนี้คือทั้ง3กลุ่มมีการแจ้งขออนุญาตชุมนุมครับใช่ครับแจ้งทั้งหมดครับการเดินขบวนเนี่ยครับจะมีการสกัดกั้นหรือว่าปิดกั้นเส้นทางการเดินขบวนไหมครับหรือว่าผมห้ามไม่ให้มีการเดินขบวนไหมครับในวันนี้ครับเขาเดินได้นะฮะตามกฎหมายแต่ต้องแจ้งแล้วก็ต้องทำตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ทำตามกรอบของกฎหมายหรือนั่นเนี่ยก็อย่างที่ทางเจ้าที่ตำรวจก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลถ้าพิจารณาว่ากระทำความผิดในข้อหาไหนก็ดำเนินคดีแค่นั้นครับแล้วแจ้งระบุเลิกกี่โมงครับอะไรนะฮะเลิกก็เห็นเขาว่าจะค้างคืนไม่ใช่เหรอวันนี้มีภารกิจการเสด็จพระราชดำเนินด้วยนะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรการเสด็จของเขาก็เป็นหน้าที่เจ้าที่นะฮะที่ต้องรักษานะฮะก็อย่างที่นำเรียนนะฮะก็แจ้งข้อกำหนดให้เขารับทราบแล้วนะฮะเขาก็คงให้ความร่วมมือนะครับตำรวจกังวลในเรื่องตามข่าวหรืออะไรไหมฮะมีแทรกแซงอะไรก็ไม่กังวลครับนะฮะก็ไม่กังวลอะไรก็เราก็มีมาตรการนะฮะอย่างที่นำเรียนเราก็มีมาตรการในหลายๆเรื่องนะก็คิดว่าคงดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้ครับในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการที่มีการชอบปาใสในเรื่องของหมิ่นในเรื่องของก็อย่างที่นำเรียนฮะว่าก็ถ้าเกิดทำความผิดอะไรก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการนะฮะและล่าสุดมันมีการนำเพลงแรปเพลงล่าสุดปฏิรูปนะฮะตรงนี้มันสามารถเปิดได้ไหมในพื้นที่ก็อันนี้เดี๋ยวเรื่องความมั่นคงรอไอ้พอส่งสารสนเทศดีกว่านะเพราะว่าเราก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการกระทำความผิดในหลายพื้นที่นะฮะบางทีเนี่ยมันต่างคนต่างให้ความเห็นเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนก็เขาก็เลยมีการจัดตั้งโฆษกของสภาชาติขึ้นแล้วก็มีการให้ข่าวเป็นระยะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาจะพูดในภาพรวมทั้งประเทศนะฮะก็ขอความกรุณาเนี่ย
ฟังรับฟังจากโฆษกของสภาแห่งชาตินะก็ขอบคุณมากครับมีการประเมินนะว่าวันนี้จะมีการใช้รถน้ำไหมเนี่ยผมไม่ใช้มึงฮะชอบไม่ใช้เหรอคงไม่ใช่วันนี้มันจะมีความแรงถึงขั้นจะใช้อุปกรณ์หรือใช้รถน้ำคงไม่ครับคงไม่ครับนะฮะสามารถคุยกับม็อบได้เราก็ไม่ได้คุยนะฮะเราก็แจ้งข้อกำหนดให้เขาทราบว่าเขาต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าที่ตำรวจก็พยายามทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ปฏิบัติตามก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วก็ดำเนินคดีนะครับก็พยายามดูแลประชาชนที่เขาต้องการใช้ชีวิตเป็นปกติสุขนะครับนะฮะแล้วก็ของเขาก็ให้อยู่ในกรอบแค่นั้นนะครับนักข่าวต้องช่วยกันนะก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะขอบคุณมากครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล